สู่การแข่งขันชิงชัยสุดยอดแฟนแท้การ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกนะครับกับเรื่องราวความสามารถของผู้แข่งขันนะฮะตอนนี้เหลือ4ท่านแล้วนะครับซึ่งก็พร้อมอยู่ที่ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวิชัยนะครับอยู่ที่ท่านของดูเมกดูโกรครับคุณชนนะครับอยู่ที่ท่านของยาย้อมผมบีเงินซิลส์ทัชครับคุณเจรนันนะครับอยู่ที่ท่านของกระทะไฟฟ้าอิมาเฟรชครับคุณธนนท์นะครับอยู่ที่ท่านของ GSM Advance และพิธีกรนะครับอยู่ที่ท่านของร้านกาแฟและอาหารแบ็คแคนยอนครับเอาละครับในรอบนี้นะฮะก็แย่งกันกดปุ่มไฟได้เต็มที่เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะรอผมอ่านคำเกริ่นให้เสร็จก่อนเรียบร้อยนะครับตัวการ์ตูนแต่ละตัวต่างก็มีเอกลักษณ์ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในข้อนี้เราจะมีภาพของใบหน้าตัวการ์ตูนตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับแต่จะเป็นใบหน้าตัวการ์ตูนที่เรานำมาสร้างสรรค์ใหม่จาก5ตัวละครเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นยุคคลาสสิกมาผสมกันคำถามนะครับถามว่าภาพที่เกิดจากการนำชิ้นส่วนของตัวการ์ตูน5ตัวมารวมกันนี้มาจากตัวละครที่ชื่อว่าอะไรเอาละครับมาเป็นคุณวิชัยนะฮะโอ้โหน่าไวจริงๆนะพร้อมนะครับที่จะได้ดูถ้าตอบถูกเข้ารอบทันทีถ้าผิดนี่หยุด1ครั้งนะฮะเป็นสิทธิ์ของท่านอื่นในการที่จะเล่นรอบต่อไปนะครับมาดูนะครับว่าภาพนี้คืออะไรนะครับเอาละครับออกมาเท่าที่วิเคราะห์ดูนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณ5รูปแบบอันแรกคือเข้าหน้านะครับเข้าโครงหน้ายันจอนหูทรงผมลักษณะทรงผมทั้งหมดนี่เลยข้างหน้าแม้แต่ผ้ากันใช่ครับไม่รวมบริเวณหน้านะครับครับผมอันนี้คือส่วนที่1นี่คือส่วนที่1ส่วนที่2คืออย่างตาคิ้วผมว่านี่เป็นไทที่2เป็นอีกแบบนึงเลยครับนะครับ3จมูกนี่ก็อีกแบบนึงเลยครับนะครับมันไม่สัมพันธ์กับลักษณะของเข้าหน้าเลยโอ้ถ้าดูผ่านนี่ครับแรกดูนึกว่าเป็นตัวเดียวกันก็เป็นได้ตัวการ์ตูนตัวนึงตัวใหม่ก็ได้คาแรคเตอร์ตัวใหม่ก็ได้ซึ่งน่ารักไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็อย่างแก้มเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปอย่างเลยหรือแม้แต่ปากก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละตัวการ์ตูนออกไปคือตอนนี้แยกออกเป็นส่วนๆชัดเจนเห็นชัดเจนเลยใช่ครับวิชัยก็วาดได้ด้วยใช่ไหมแต่ละตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวลองวาดดูไหมฮะได้เลยครับไว้บอร์ดมาเลยครับเอาละเต็มที่เลยฮะเต็มที่นี่เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วนะครับก็คืออย่างท้ายแรกคือโครงหน้าเนี่ยเป็นคางเหลี่ยมนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เน้นมีจอนนะฮะแล้วก็ลักษณะทรงผมที่แบบอาจจะซอยหน่อยแต่มีการชี้นี่ก็จะเป็นลักษณะของไทยโบราณอีกเช่นกันแต่ถ้าในกรณีของเข้าหน้าแบบนี้นะครับที่มีเด่นชัดก็คือมีการมัดผมซึ่งเป็นสไตล์ของคนญี่ปุ่นที่ชอบมัดพอมัดลงไปเสร็จเนี่ยนะคือแค่นี้จริงๆวันเราตรงนี้ออกเราจะเริ่มรู้สึกหน้าคุ้นๆละนะครับยิ่งการ์ตูนยุคโบราณเนี่ยชอบเลยพวกคิ้วหนาๆจมูกเป็นสันปากอาจจะแบะนิดนึงสุดท้ายเลยคือตาผมคิดว่าถ้าเกิดใส่ตาทุกคนก็จะรู้แล้วว่านี่คืออะไรนี่แหละฮะเรื่องของการ์ตูนนี่ก็ต้องใช้ไม่ใช่แค่ตอบด้วยคำพูดอย่างเดียวแต่เป็นการใช้สื่อภาษาทางภาพอันนี้เป็นตัวการ์ตูนนะครับจากเรื่องโรงเรียนลูกผู้ชายนะครับโมโมทาโร่นะครับต่อไปนะครับลักษณะของตานะฮะตาโตแบบนี้นะคือต้องบอกว่าการ์ตูนตาโตนะฮะมีเยอะมากครับนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตนิดนึงเราจะพบว่าลักษณะตาแบบนี้จะเป็นตาที่โบราณลงไปอีกผมยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าการ์ตูนแรกเริ่มเดิมทีก็แทบจะมาจากฝรั่งนะมาจากวอลต์ดิสนีย์เดี๋ยวใส่แค่นี้ก็เริ่มน่าละนะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เข้าไปผมว่าหลายคนคงเริ่มเห็นละโอ้นะครับหรืออย่างเงี้ยน่าจะเห็นละนี่ก็ชัดเลยว่าเป็นมิกกี้เมาส์คือถ้าเป็นตัวการ์ตูนโบราณนะฮะก็คือตามันจะไม่มีมิติลักษณะของการ์ตูนฝรั่งแรกเริ่มเนี่ยตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมนะครับพอเริ่มมีอีโวลูชันหรือมีการพัฒนาขึ้นมาวอลต์ดิสนีย์ก็เริ่มเปลี่ยนตาเขาเริ่มมีมิติมากขึ้นมียุคนึงพอหลังจากการ์ตูนฝรั่งดังอิทธิพลก็เข้ามาสู่ญี่ปุ่นนะแม้แต่อาจารย์สมุทรสกัดก็ยอมรับว่าเราได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนฝรั่งนะฮะก็คือหลังจากตาเป็นแบบนี้นะครับตาก็จะโตขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับแล้วก็เริ่มมีเรื่องของไฮไลท์ของตานะครับตาก็จะดูสวยขึ้นน่ารักขึ้น
แล้วก็มันจะมีการเพิ่มของขนตาเข้ามานิดนึงนี่เริ่มเป็นตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นแล้วใช่มั้ยฮะอันนี้ก็จะพัฒนาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตอิมเมอร์ชั่นดีๆเราก็จะเริ่มรู้ละว่าตามันมาจากเรื่องอะไรครับเพราะฉะนั้นตาเนี่ยฮะมาจากอะตอมอะตอมครับจะถึงปรมาณูของอุตสาหกรรมแล้วส่วนไหนที่แตกต่างกับเบรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือจมูกเลยจมูกเริ่มจากจมูกนะมีเริ่มจากจมูกที่เล็กๆอ่ะไม่เอาละอยากใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่กำลังมาอยู่ที่จมูกนะใหญ่ๆหน่อยตายังมีลักษณะของวัฒนการแบบเก่าอยู่มิติเดิมมิติเดียวอยู่อาจจะมีเพิ่มมาบ้างอย่างนี้บ้างครับนะครับอ่ะใส่หูก็ไปใส่ผมเข้าไปผมว่าทุกคนเริ่มเห็นแล้วมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่คุณวิชัยวาดไปแต่ยังไม่หมดเท่านี้นี่คือโครงหน้าครับนี่คือตาแล้วก็นี่คือจมูกครับก็นี่จะเป็นคำตอบด้วยจมูกก็จะมีคำตอบครับว่าจมูกมาจากไจแอนท์ไจแอนท์นะฮะของอาจารย์ฟูจิโอนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะมีเอวอชั่นไล่กันมาเลยนะครับอันนี้จะเกือบกลางเก่ากลางใหม่หน่อยเพราะว่ามันจะไทยที่แตกต่างไปละถ้าเราสังเกตดีๆจริงๆก็สมัยนั้นก็คือยังจมูกคล้ายๆอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับตาก็ยังคงลักษณะแบบอย่างนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วถ้าเติมอะไรแค่นี้ก็ง่ายๆก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีการออกแบบเอาไว้ตรงเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้ที่ว่าคืออะไรก็คือแก้มเราก็จะพบแล้วมันคืออะไรเพราะฉะนั้นแก้มแบบนี้ก็คือจากการ์ตูนเรื่องนินจาฮาโตริครับนะฮะตัวสุดท้ายส่วนสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเป็นวิวัฒนาการที่มาเกือบปัจจุบันละเพราะว่าสังเกตว่าไม่ได้เขียนกันอะไรเส้นง่ายๆสังเกตว่าเขาเขียนออกมาค่อนข้างจะฟิกเกอร์จริงจังจริงจังนี่ว่าคือมีหมายถึงว่ามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความเป็นเรียลลิสติกมากขึ้นส่วนสุดท้ายนี่คือจากเรื่องอะไรครับจากเรื่องอันนี้ครับจอมเกบูครับจอมเกบูไมระไทซอนครับเขาจะมีลักษณะของเป็นคาแรคเตอร์ของนักเขียนคนแรกๆที่ลักษณะเขียนปากในคำนองแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้คำตอบหมดเรียบร้อยแล้วจะตอบแล้วนะฮะครับตอบแล้วประจำที่ได้เลยครับภาพแรกที่ว่าเป็นโครงหน้าใช่ไหมฮะจากเรื่องอะไรครับจากเรื่องขุนพลประจันบานครับขุนพลประจันบานนะฮะลูกชายก็ได้ครับตัวละครชื่อว่าตัวอะไรครับชื่อโมโมทาโร่ครับโมโมทาโร่นะฮะแล้วก็ที่สองนี่คือเรื่องของเรื่องของอะไรนะตานะฮะที่เห็นตรงนี้จากเรื่องเป็นตัวการ์ตูนชื่ออะตอมุครับครับจากเรื่องจันหนูปรมาณูครับข้อที่สามนะฮะสามเป็นจมูกครับจมูกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจากตัวละครเรื่องโดราเอมอนครับตัวละครชื่อว่าเขาชื่อโกดะทาเกชิแต่ส่วนใหญ่ในการ์ตูนทุกคนจะเรียกกันว่าไจแอนแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับคือตรงนี้ส่วนแก้มจากเรื่องนินจาฮาโตริครับตัวละครชื่อว่าฮาโตริครับสุดท้ายจากเรื่องจอมเกบูครับนะชื่อไมระไทซอนครับเอาละครับตอบมาเรียบร้อยทั้ง5ตัวละครนะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจมากครับมั่นใจมากนะครับและนี่คือผลนะครับคำตอบนะครับเขาจะเป็นคนแรกที่ผ่านเข้ารอบหรือไม่คำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องครับก็ส่งผลให้คุณวิชัยนะครับผ่านเข้ารอบใบหน้าที่เห็นคือใบหน้าที่เกิดขึ้นจากการนำชิ้นส่วนของตัวละคร5ตัวมาประกอบกันชิ้นส่วนแรกคือเขาโครงใบหน้าและทรงผมซึ่งมาจากตัวละครที่ชื่อว่าโมโมทาโร่ชิ้นส่วนต่อมาคือดวงตาของตัวละครที่ชื่อว่าอะตอมุจากเรื่องเจ้าหนูปรมาณูชิ้นส่วนจมูกที่เห็นนี้มาจากตัวการ์ตูนที่ชื่อว่าโกดะทาเคชิหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของไจแอนชิ้นส่วนต่อมาคือลายก้นหอยบนแก้มซึ่งเป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของนินจาฮาโตริชิ้นส่วนสุดท้ายก็คือชิ้นส่วนปากซึ่งมาจากตัวการ์ตูนที่ชื่อว่ามาเอดะไทซอนจากการ์ตูนเรื่องจอมเกบรูสเอาละครับตอนนี้ก็เหลือผู้แข่งขัน3ท่านตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะมีภาพมาให้ชมกันแล้วก็กดไฟ